งการถ้าคุณกดตรงนี้ได้ประโยชน์ถึงนี้ไหมถึงใช่ไหมกดเอออต้ากดไลท์คอมมอนมันก็ส่งผลถึงนี้ไหมนี่แหละเดี๋ยวเราจะกดพวกนี้แหละนี่เราจะได้เข้าใจว่าเราส่งพอกดตรงนี้มันส่งมานี่ทำไมเราจะรักษาโรคเกี่ยวกับมดลูกเชิงการเลยได้แล้วมันมีอะไรเรากดนวดมันก็ทำให้พังผืดพังอะไรต่างๆมันคลายตัวไอ้ที่มันเบียดรัดอยู่มันก็คลายพอเลือดมันโฟลว์ดีมันก็ดีนี่คือสุดยอดของการนวดดีมากแต่ต่างประเทศมันไม่ตั้งชื่อมันไปตั้งชื่อ mobilizationvisceral mobilization แต่ว่านวดมานานแล้วอันนี้เป็นเห็นไหมเส้นประสาทมายุ่งแล้วครับเส้นเลือดมาเลี้ยงเส้นประสาทมาสั่งมารับรู้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราเห็นความสัมพันธ์ของเลือดแล้วเส้นประสาทก็มีส่วนที่สำคัญตรงนี้แตกมาจาก L5 อันนี้ S1 2 3มารวมกันเป็นเซคอลเพ็กซัสลัมโบเซคอลเพ็กซัสแล้วก็แตกลอดลงไปแตกแขนงมาเลี้ยงอวัยวะภายในนี้งั้นถ้า S1 S2 S3 L5 มีปัญหาถูกกดถูกล้างก็ส่งผลมาที่นี่ได้มั้ยได้เห็นมั้ยงั้นสันหลังก็เกี่ยวพันแล้วเพราะมันเป็นตัวส่งกระแสประสาทหรือปวดจากหลังมีปัญหาก็ปวดมาที่นี่นะนี่ไงความเชื่อมโยงมันนี่โอ้ละเอียดเลยเห็นไหมนี่ common iliac แตกออกเป็นอันนี้เรามาเน้น internal นะอันนี้ external ตัดออกไปเลนส์ in ครับ in นี่แตกมาปั๊บเป็น posterior division กับ anterior division ตรงนี้ posterior แตกเรียก lumbar iliac บริเวณหลัง ileum lateral sacral greater sciatic foramen พวกนี้ไปเลี้ยงกูเตียสก้นต่างๆมาแตกละเอียดตรงนี้ก็แตกลงมาอีกเกตเตอร์ไซติกฟอร์เมนก็มาเลี้ยงกล้ามเนื้อนะฮะมาเลี้ยงก้นโกกเห็นไหมมาเลี้ยงอะไรอินเทอร์นอลโพเดนดอลนะฮะอิทเชียมนะฮะมาเลี้ยงทางด้านในยูเทริกวิสเซอรัลยูเทริกอะไรพวกนี้เกี่ยวกับอุ้งเชิงการทั้งหมดที่เขาบอกว่าอิทเชียมอิทเชียมคือกระดูกนั่งกระดูกนั่งอิเชียลสปายก็คือที่เรานั่งที่เรายื่นอยู่นะที่เรานั่งตรงก้นเนี่ยเราก้นนะก็เกิดจากเส้นเลือดที่ผ่านมาตรงนี้ทั้งนั้นเพราะถ้าเราจะรักษาในอุ้งเชิงการเราก็ต้องกดให้เลือดตรงนี้มันโฟลว์มาที่นี่ถูกไหมหรือเรากดตรงนี้มันก็ส่งผลไปคุณยิ่งกดใหญ่มันก็ยิ่งส่งผลคุ้มกว้างกดเล็กมันกดเส้นไหนมันก็ไปเส้นนั้นกดเส้นไหนก็ไปเส้นนั้นเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็นวดได้หมดเวลาเราไปเจอเขานวดก็นั่นแหละมันก็คือหลักนี้แหละแต่กูจะยังไงอันนี้เป็นเส้นเลือดดำนะทุกอย่างเส้นเลือดดำก็ต้องย้อนกลับมีแดงแล้วก็ต้องมีดำนะดำก็กลับย้อนกลับเป็นขึ้นไปเป็นอินฟิเลวินาคาวานะตับใช้เสร็จแล้วก็เป็นเลือดดำเห็นไหมทุกสัตว์ตายใส่เส้นเป็นเลือดดำแดงไปใช้ดำเอากลับแค่นี้ให้เข้าใจหลักแค่นี้ตับใจเสร็จก็เป็นเลือดดำทุกอย่างทุกต้องทุกที่ต้องไปด้วยกันดำกับแดงดำไปส่งแดงเอ้ยแดงไปส่งดำไปรับใช่ไหมรับกลับไปไปทำใหม่ไปฟอกใหม่ไปรีไซเคิลใหม่ใช่หมุนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่นี้ใช่เรามีน้ำอยู่ถังเดียวแต่เราใช้กันตลอดเลยเพราะมันไปฟอกได้ใช่ไหมไม่ต้องกินเลือดไปใหม่นะอันนี้ก็แบ่งระดับเนิร์ฟซัพพลายเนิร์ฟซัพพลายของ T2 เนี่ยมันก็จะส่งมาเลี้ยงผิวหนังบริเวณ T2 แถวนี้งั้นเวลาที่เราชาตรงนี้ก็นึกถึงว่ากระดูกสันหลังแถว T2 เป็นอะไร T10 จะตรงสะดืออันนี้ก็เป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงผิวหนังครับเป็นตัวรับความรู้สึกซึ่งแตกมาจากกระดูกสันหลังระดับนั้นๆงั้นผิวหนังก็ถูกเลี้ยงโดยเส้นประสาทรับความรู้สึกแต่กล้ามเนื้อก็จะเป็นสั่งการให้เราเกรงได้อะไรได้ขยับได้แต่ผิวหนังที่เรารู้สึกเจ็บเนี่ยเจ็บผิวสัมผัสอะไรก็เกิดจากเส้นประสาทพวกนี้แหละมันแตกแขนงมาจากสันหลังครับงั้นหลังกับท้องเป็นไงสัมพันธ์กันได้ครับมันอ้อมมาจากหลังมาเลี้ยงบางครั้งเดี๋ยวมีสูตรเวลาปวดหลังปวดท้องแก้ปวดหลังปวดท้องกดด้านหลังแก้ปวดท้องเอาดิเห็นไหมมันมีความสัมพันธ์กันครับเพราะว่าระบบประสาทมันเชื่อมโยงกันปวด
ัวเข่าต้องแก้ดูสันหลังก็มีก็แล้วแต่แต่ก็ต้องตรวจให้รู้นะว่าคืออะไรแต่นั้นบางทีมันเป็นสูตรสูตรคำว่าเป็นสูตรมันใช้ได้ไม่ทุกคนไม่ได้ทุกคนเพราะโรคมันไม่เหมือนกันเข้าใจเสมอไปให้อาจารย์เล่นกดจะตายกดจะตายกูคนปวดท้องจากโรคนี้ไอ้คนนี้ปวดท้องจากโรคนี้อาการนี้มันไม่เหมือนกันครับอาการแสดงอาจจะออกมาเหมือนกันเหมือนคนไข้มาการปวดร้าวลงขาค่ะแกว่าแกกดเนี่ยทุกคนเนี่ยจุดเดียวกันหมดมันต้องเหมือนกันไม่มีครับไม่มีทางไม่เหมือนกันมีความเหมือนในความแตกต่างมีความแตกต่างในความเหมือนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอน ใช่ไหมแสดงว่ามันไม่เป็นสูตรตายตัวไม่ได้สูตรตายตัวถูกต้องทำไมอาจารย์ต้องตรวจทำไมคนไข้ต้องหาหมอเพราะหมอจะต้องตรวจซักประวัติตรวจร่างกายวิเคราะห์แยกเป็นชั้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 นคนนี้ปวดท้องเพราะคนเกิดจากอันนี้คนนี้ปวดไหล่เกิดจากตรงนี้คุณมาปวดท้องเหมือนกันคุณอาจจะคนสาเหตุถูกไหมคุณจะเอาอาการมากำหนดไม่ได้ทำไมถึงต้องเรียนเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าคนไม่รู้ก็เออปวดท้องกูต้องกดอย่างนี้เสมอไปถูกไม่หมดคุณอาจจะถูกแค่หนึ่งส่วนผิดสักเก้าส่วนก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตามด้วยสเต็ปการซักประวัติวิเคราะห์แยกโรคมิใช่เป็นสูตรครับเหมือนสูตรอาหารนั้นเนี่ยคุณกินอร่อยเท่าให้คนนี้กินอร่อยไหมล่ะไม่อร่อยเพราะอะไรเพราะก็ไม่ชอบก็ใช่เพราะธาตุแต่ละคนโรคแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจำไว้เลยจำสูตรความแน่นอนความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนก็มันไม่อะไรมันแวรี่ด้วยเขาคงเหมือนที่เขาไปกดปีแล้วมันเขียวมันจำเขาคิดว่าปกติเขาแก้ตรงเนี้ยใช่ไหมมันก็ต้องอีโก้มากไปไม่มันเขาใช้กับคนอื่นมันได้ไงจ้าแต่นี้มาดูสันหลังที่มันแตกเส้นประสาทอันนี้คือกระดูกสันหลังพอเราผ่าขวางมานี่คือมีไขสันหลังนะครับเขาจะแตกเส้นประสาทอันนี้เป็นกล้ามเนื้อด้านหลังแตกเส้นประสาทไปเลี้ยงกล้ามเนื้อด้านหลังเราอันนี้อ้อมมาด้านหน้าครับนี่ด้านหน้าก็